สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่จอยจะมาจะบอกสูตรนะคะในการแกงผักหวานบ้านใส่เห็ดเผาะเนาะในแบบฉบับของพี่จอยนะคะพี่จอยก็จะมีตะไคร้พริกสดนะคะแล้วก็หอมกระเทียมนะคะโขกหยาบๆเลยนะคะพี่จอยจะไม่โขกละเอียดนะคะในแบบฉบับของพี่จอยนะคะโขกแล้วก็ใส่หม้อเลยนะคะแบบนี้นะคะผักหวานบ้านพี่จอยก็ปลูกเองนะคะปลูกเองกินเองนะคะแล้วก็เห็ดเผาะส่งตรงมาจากลำปางเนาะนะคะก็จะแกงแบบบ้านๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จะมีใส่ปลาร้านะคะพี่จอยก็จะซื้อปลาร้าแบบเป็นขวดมานะคะก็มีใส่ปลาร้านะคะขั้นตอนไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยแล้วแต่ใครจะชอบนะคะแต่งานนี้ไม่มีกะปินะคะมีแต่น้ำปลานิดหน่อยนะคะพี่จอยจะไม่ค่อยปรุงรสมากมายนะคะตามแบบฉบับของพี่จอยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นแกงแบบน้ำใสๆนะคะคล้ายๆแกงเลียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่กระชายนะคะก็พี่จอยก็จะใส่ตะไคร้โขกหอมกระเทียมโขกแล้วก็พริกสดนะคะแบบนี้นะคะแบบฉบับของพี่จอยแบบนี้เลยนะคะเราไปแกงกันเนาะนะคะแล้วก็แกงเสร็จแล้วเราไปทานกันดีกว่านะคะแบบนี้เลยนะคะใส่ผักหวานแล้วก็ในส่วนของเห็ดเผาะนะคะพี่จอยก็จะต้มเก็บไว้เรียบร้อยนะคะก็คือวันหลังพี่จอยจะมาพูดถึงการถนอมเห็ดเผาะไว้ทานนานๆนะคะว่าจะทำแบบไหนอย่างไรนะคะอันนี้เห็ดเผาะถ้าหากว่ามันค้างคืนหลายวันมันจะไม่อร่อยนะคะเราต้องต้มไว้พี่จอยต้มไว้แล้วก็เราก็มาใส่แกงปกติถ้าหากว่าเราแกงเลียงแบบนี้ถ้าหากว่าเห็ดเผาะเรายังไม่ต้มเราต้องใส่เห็ดเผาะก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะให้เห็ดมันสุกนะคะอย่างแบบของพี่จอยใส่ทีหลังเพราะว่าพี่จอยต้มมาแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ